โดนฆาตกรรมที่จังหวัดนนท์เนี่ยแหละครับใช่ค่ะเขาเรียนด้วยแล้วเขาก็ทำงานไปด้วยค่ะตอนนี้แม่มีตังค์อยู่ที่ตัวเท่าไหร่ครับไม่มีเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยผมช่วยเต็มที่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญเจ๊นัดกระเทยวัย21ปีฆ่าแทงเผาอำพรางน้องสันนักศึกษาหนุ่มมหาวิทยาลัยดังดับคาห้องพักย่านเมืองนนทบุรีฆาตกรอ้างว่าติดต่อซื้อบริการผู้ตาย 2,000 บาทแต่พอหลังเสร็จกิจผู้ตายคิดค่าตัวเพิ่มอีก 1,000 บาทจนมีปากเสียงทะเลาะกันและโดนผู้ตายจิกหัวและเกิดเหตุฆาตกรรมสุดสลดแต่คนตายไม่มีโอกาสได้พูดแม่น้องซันรู้ข่าวแทบขาดใจอยู่ห่างจากลูกกว่า800กิโลอยากเจอลูกครั้งสุดท้ายนั่งยังไงเอาเอาเลยนั่งงี้ใช่ไหมแล้วเราทำไงเราขึ้นไปแทงเขายังไงแล้วหนูนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะพอแทงเสร็จแล้วใช่ไหมคะหนูดึงมีดแล้วหนูก็มาวางไว้ตรงนี้ค่ะทำไมเราถึงต้องแบบจุดไฟเผาเขาด้วยเขามีการร้องขออะไรเราไหมพี่นัทตอนนั้นเขาขอให้เราหยุดไหมอยากขอโทษทำไมพี่นัทตอนนี้เนี่ยพ่อแม่เขาเสียใจมากเลยนะพี่นัทอยากบอกอะไรเขาไหมอันนี้พี่เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตเหรอครับผมลูกชายอายุเท่าไหร่ครับอายุ22ค่ะโอ้อายุ22เองเหรอครับใช่ค่ะแล้วน้องไปอยู่ที่ไหนครับนะอยู่ที่นนท์เหรอครับอยู่ที่นนท์ค่ะเขาไปอยู่กับใครครับก็อยู่คนเดียวค่ะอืมก็พักคนเดียวค่ะที่น้องโดนฆาตกรรมอ่ะค่ะคือน้องโดนฆาตกรรมเหรอครับหรือว่าไงใช่ค่ะโดนฆาตกรรมที่จังหวัดนนท์เนี่ยแหละครับใช่ค่ะแล้วแม่ต้องการให้ผมช่วยยังไงก็คือต้องการแม่ตอนนี้แม่อยู่ที่จังหวัดตังหรือครับใช่ค่ะอ๋อแม่ต้องการให้รับศพน้องจากตังเอ้ยจากนนทบุรีใช่ไหมครับกับตังใช่ค่ะคือแม่ไม่มีตังหรือครับหรือว่ายังไงเอ่ยไม่มีตังไม่สะดวกเลยค่ะทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงอยู่เนี่ยแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยค่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวน้องไม่มีพ่อใช่ไหมครับแยกทางกันนะคะน้องที่น้องไปอยู่ที่นนท์ก็คือไปทำงานหาเลี้ยงตัวเองด้วยแล้วคือเลี้ยงด้วยคือเขาเรียนด้วยแล้วเขาก็ทำงานไปด้วยค่ะโอ้แล้วทีนี้คือน้องศาสนาอิสลามนะคะคือต้องรับศพกลับภายใน24ชั่วโมงขออนุญาตครับแม่ผมขออนุญาตถามแม่หน่อยแม่ตอนนี้แม่มีตังค์อยู่ที่ตัวเท่าไหร่ครับติดตัวบอกผมตามตรงได้เลยครับว่ามีติดตังค์อยู่เท่าไหร่100 200อย่างประมาณนี้ไหมหรือยังไงไม่มีเลยค่ะโอเคครับงั้นแม่ไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ศพออกกี่โมงอ่ะเดี๋ยวให้ญาติที่อยู่กับศพอ่ะที่อยู่กับศพน้องนะโทรมาหาผมเบอร์นี้เดี๋ยวผมเดินทางไปรับให้เองด้วยเอาไปส่งครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเดี๋ยวผมเอาลงไปให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมเอารถไปรับแล้วก็ไปส่งให้ที่ตังเลยโอเคครับผมครับสู้ๆครับผมครับกลับแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับครับผมบอกแล้วว่าไม่เอาไม่เป็นไร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 เลย
ผมช่วยเต็มที่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรช่วยพนักงานครับครับผมไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพนักงานผมเลี้ยงได้ผมเลี้ยงเองไม่เป็นไรครับเก็บไว้จัดงานศพเรียบร้อยครับพ่อครับ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 ไม่เอาไม่เอาผมไม่เอา